ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดตากสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทค่ะจังหวัดอุทัยธานีรวมไปถึง Facebook ไลฟ์ตรงนี้ธรรมวลีสีแช่มอุบาสิกาธรรมวลีสิทธาคตพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนอัมพรเกตนาคอีกหลายๆเฟซค่ะที่แท็กไปซึ่งเป็นญาติธรรมหรือโยมที่อยู่ในวัดด้วย ก็สวัสดีค่ะคุณดาเล่ขออนุญาตทักทายก่อนคิดว่าอนาคตฟังของรายการท่านพระอาจารย์สรายุทธ์ศิริสาโลค่ะท่านก็จะทักทายญาติธรรมก่อนกับตอนหลัง ย้อนทักทายเอาตอนก่อนกับตอนหลังเพื่อที่จะเป็นประโยชน์แต่ความจริงเนี่ยการทักทายเลยเนี่ยบางครั้งมันก็ต้องตาก็ต้องอ่านเพราะบางทีมีคำถามเกี่ยวเรื่องของการบรรยายนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลเป็นช่วงของการติดสัตว์โดยเฉพาะสุนัขให้ทำคะปกติเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่เอาสิ่งที่อยู่รอบตัวเนี่ยมาเป็นธรรมะแล้วก็เอามาพูดสุนัขเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรงว่ามันไม่ใช่จิตของมนุษย์นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสังสารวัฏเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับจิตในสังสารวัฏตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะพลาดไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีสิ่งหนึ่งที่มองเห็นครั้งนี้เนี่ยตอนนี้หมาที่วัดเนี่ยตัวผู้เนี่ยสะบักสะบอมมากค่ะดูไม่ได้ทั้งตัวเมื่อประมาณ 3-4 วันที่แล้วก็นำสุนัขเนี่ยตัวหนึ่งชื่อเจ้าถั่วฝักยาวไปหาหมอซึ่งกัดกับสุนัขอีกตัวหนึ่งสะบักสะบอมจนเลือดจนเขี้ยวเนี่ยจมเลยขาจมจนเป็นหนองจนเดินไม่ได้ต้องขออภัยนะคะก็ต้องเอาผ้าเนี่ยห่อกันไปค่ะเอาไปหาหมอหมอก็ผ่าเปิดแผลแล้วก็ทำหลักการรักษาเสร็จมีปัญหาอีกแล้วค่ะนะคะถ้ามีปัญหา ก็รักษาแล้วคิดว่าจะไม่รอดค่ะคลื่นค่ะคลื่นไม่ดีทีนี้ก็ปรากฏว่าครับปรากฏว่าวันเนี้ยเมื่อวานเนี่ย2วันที่แล้วเนี่ยมีการถวายกุฏิก็กัดกันเต็มที่มากเจ้าตึงสึ่งตึงอีกตัวนึงตอนนี้ก็กำลังเริ่มสะบักสะบอมเนี่ยมานอนซมเนี่ยไปไหนก็ตามไปค่ะหมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าใครช่วยเขานะคะพอเราไปอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ตามไปหาเพื่อที่คงจะต้องการความช่วยเหลือเนี่ยตอนนี้ก็มานอนอยู่ข้างสำนักงานเนี่ยค่ะเพราะเขาได้ยินเสียงประตูมันเปิดหน้าต่างมันเปิดอยู่มีอยู่3ตัวสึ่งตึ้งแป๊บซี่เดี้ยงก่อนอันแรกอันดับแรกที่ไปหาหมอแป๊บซี่เข้าโรงพยาบาลกันหมดเลยค่ะตัวผู้กัดกันห่วงตัวเมียกำลังนึกถึงคนค่ะเนี่ยถ้าพูดถึงหลักปรมัตถธรรมเลยเนี่ยจิตอันเนี้ยมันเป็นจิตที่ติดกามมันขาดสติอย่างแรงอ่ะเรียกแม่ได้คงนั่นนะคะคุณดาเลศคือตามอ่ะตอนเนี้ยไปอยู่ตรงไหนมันก็ตามปกติมันไม่ตามขนาดนี้ค่ะมันชอบขี้เล่นน่ะติดตัวเมียปกติจะติดตัวเมียตอนนี้หายแล้วหาตัวไม่เจอแต่ตอนเนี้ยไม่ติดไม่ตามแล้วค่ะไม่ตามตัวเมียแล้วพอเจ้าของเจ็บตัวเข้าแล้วเลิกตามตัวเมียตามแม่แทนนะสวัสดีค่ะคุณตุ้ยที่จะพูดอันเนี้ยที่จะเกินเนี่ยมันนึกถึงผู้ชายนึกถึงผู้ชายที่ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยนะผิดศีลข้อที่3นึกถึงกามคุณนะคะที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมันห้ามใจตัวเองไม่อยู่มันเป็นธาตุของกิเลสจนขาดสติอ่ะมันนึกถึงนะคนเราเนี่ยถ้ามันมีสติอยู่เนี่ย
ไม่เป็นทาสของกามเนี่ยก็คงจะไม่ทําตัวแบบนั้นความเป็นมนุษย์ก็ยังคงหลงเหลืออยู่แต่พอขาดสติแล้วเนี่ยมันกัดกันมันสู้กันมันโหเต็มที่เลยส่วนไอ้เจ้าตัวขี้เหร่เนี้ยนึกถึงอันนี้ไม่ได้ไปสังเกตพฤติกรรมหมานะคะแต่พอดีเมื่อเช้าเนี่ยไปเดินจงกรมเมื่อเช้าไปเดินจงกรมที่หลวงพ่อพุทธเมตตาข้างบนเพราะว่าเมื่อก่อนนี่หยุดเดินมา 2-3 ปีแล้วก็คิดถึงพอดีพี่ปีเนี่ยมาเข้ากรรมฐานแล้วก็เอาดอกไม้มามอบให้มาถวายมามอบให้กับอาจารย์พระอาจารย์มหาลัมพันธ์หนึ่งพวงแล้วอาจารย์ธรรมวรีหนึ่งพวงซึ่งดอกไม้แบบนี้สมัยก่อนตัวเองชอบซื้อมากที่จะไปถวายครูบาอาจารย์แต่เดี๋ยวนี้โอกาสน้อยมากค่ะเพราะว่ามันอยู่ต่างจังหวัดของปราณีตแบบนี้หายากทีนี้พี่ปีก็เลยเอามาถวายก็นึกถึงหลวงพ่อพุทธเมตตาขึ้นมาก็เลยอยากจะไปถวายดอกไม้หลวงพ่อพุทธเมตตาข้างบนตอนนี้พระคุณเจ้าก็ไม่มีพักอยู่ทุกปีจะมีพระพักอยู่เราก็เลยไม่อยากขึ้นไปปีนี้ไม่มีพระพักอยู่เราก็เลยเอ้ยได้โอกาสเราขึ้นไปถวายได้บุญด้วยกันค่ะแล้วก็เลยเดินจงกรมรอบหลวงพ่อพุทธเมตตาเนี่ย14รอบสวดอิติปิโสเดินหน้าถอยหลังด้วยคือทำสมถะเลยแหละค่ะไม่ได้วิปัสสนาเพราะต้องการให้จิตมันอยู่กับการภาวนากับการสวดมนต์มากกว่าคือมันอยู่ที่โฟกัสอ่ะเราต้องการทำอะไรเราก็เจาะจงเรื่องนั้นไปเลยหมาตามขึ้นไปเต้นไปหมดเลยค่ะไม่ได้เลยไม่ได้บอกว่าไปอะไรพฤติกรรมหมาก็ตามขึ้นไปไอ้เจ้าคิเลนี้หมาเนี่ยชื่อคิเลนี้ค่ะค่ะทีนี้พอปรากฏว่าหมาขึ้นหมาเจ้าคิเลนี้เนี่ยสมัยก่อนโอ้ยวิ่งหนีผู้ชาย ขอขำนิดนึงวิ่งหนีผู้ชายค่ะเพราะว่าเป็นสาวค่ะเพิ่งโตเป็นสาวปีนี้ค่ะวิ่งหนีผู้ชายตามวิ่งหนีร้องจะเป็นจะตายค่ะคิเลนี้ตอนนี้ค่ะเขาก็มีความสัมพันธ์กับสุนัขหลายตัวแล้วในช่วงที่มีติดสัตว์เนี่ยตอนนี้คิเลนี้เปลี่ยนไปค่ะคิเลนี้วิ่งเข้าหาผู้ชายค่ะคือไปวิ่งหาผู้ชายเองแบบเหมือนจะไปทับเขาอะค่ะแต่ตัวเองเป็นตัวเมียนะคะมันทำให้มองเห็นถึงกามฉันทะกามคุณอะสัตว์เองเนี่ย พอมันมีจิตอันเนี้ยจิตอันเนี้ยมันเป็นปรมัตถธรรมนะคะมันไม่ได้เป็นของหมามันไม่ได้เป็นของคนมันไม่ได้เป็นของเทวดามันไม่ได้เป็นของพรหมแต่จิตแบบเนี้ยจิตที่มันมีกามเนี่ยตราบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยถ้าเกิดกามฉันทะมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์เนี่ยถ้าเราขาดสติเราก็จะเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวหมาเองเนี่ยมันเป็นเกิดในภพภูมิที่มันไม่มีสติอยู่แล้วสุนัขเนี่ยจะสามารถมองเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเกิดในภพภูมิที่ไม่มีสติเลยพอเขาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาจะแสดงออกมาตรงๆอันเนี้ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นคนดีนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าคนดีคือคนที่แสดงออกแบบตรงไปตรงมาหลายคนเข้าใจผิดว่าคนดีเนี่ยคือคนที่แสดงออกแบบตรงไปตรงมาคือคนซื่อไม่ใช่ค่ะแล้วเกิดบางคนขี้โกงล่ะคะตรงไปตรงมาแบบขี้โกงตรงไปตรงมาแบบอิจฉาตรงไปตรงมาแบบโลภมากอ่ะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงกำลังพูดถึงเรื่องคนตรงไปตรงมาค่ะเจ๊เฮงเพราะหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดเรื่องของความตรงไปตรงมาแล้วก็ภูมิใจด้วยนะฉันเนี่ยปากคิดจิตคิดยังไงปากก็พูดอย่างนั้นอ้าวแล้วถ้าเกิดจิตคุณอิจฉาล่ะคะแล้วคุณพูดความอิจฉาออกมาเนี่ยแน่ใจไหมว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าตรงไปตรงมาอ่ะถ้าสมมุติว่าสิ่งนี้เนี่ยเรียกคำว่าตรงไปตรงมาเนี่ย เราจะใช้คำนี้ตรงไปตรงมากับอะไรตรงไปตรงมากับกิเลสกับตรงไปตรงมาเพราะคุณธรรมมันมีอยู่สองอย่างค่ะคุณกำลังตรงไปตรงมากับกิเลสค่ะคุณอิจฉาคุณก็พูดด้วยอำนาจของความอิจฉาคุณโลภคุณก็พูดด้วยอำนาจของความโลภทีนี้ไปว่าคนอื่นเขาค่ะบางทีเนี่ยเอาสมยกตัวอย่างเช่นการแจกของตามงานวัดเคยเจอเคสนี้มาการแจกของตามงานวัดเนี่ยเราก็ไปแย่งกับเขาอ่ะสนุกสนานโอ้ยได้มาเยอะแยะเลยหรือเงี้ยคือถามว่าผิดหรือเปล่าไม่ผิดก็เขาแจกไงเราก็สามารถที่จะแสดงตัวได้ว่าเฮ้ยฉันอยากได้ฉันตรงนี้มาแต่ปรากฏว่า
มีคนเขาไม่แย่งเขานั่งเฉยๆเราเองเนี่ยควรทำยังไงสวัสดีค่ะพี่ต๋อมเราเนี่ยควรทำยังไงมีคนไม่แย่งเนี่ยเรากลับกลัวเราจะดูเสียนี่คือมนุษย์ค่ะคิดว่าหลายคนก็ต้องเคยเจอคนแบบนี้เนี่ยดูสิคนเนี้ยอยากได้เหมือนเรานั่นแหละแต่ทำเป็นไม่แย่งฉันเนี่ยเป็นคนไม่เก็บกดตรงไปตรงมาฉันก็เลยแย่งเลยฉันก็เลยพูดเลยยกให้ตัวเองเนี่ยดูดีขึ้นมาได้ส่วนคนที่เขาฝึกสติอ่ะเขาอุตส่าห์เขาก็อยากได้อะแหละแต่เขาพยายามระงับตัวเองว่าของที่แจกไปเนี่ยที่บ้านมันก็เยอะแล้วนะไม่รู้จะไปกองที่ไหนพระเนี่ยพระเครื่องเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่เอาดีกว่าเขาก็เลยไม่ไปแย่งไอ้เราเนี่ยไปแย่งกับเขามาเนี่ยเราดันกูตัวเองดูไม่ดีไปใส่ร้ายคนอื่นคนที่ปกป้องตัวเองแบบนี้เยอะมากเคยเจอไหมครับพี่ต๋อมคนอื่นเขาไปแย่งกันเราไปแย่งอ่ะคนอื่นเขาไม่แย่งเราก็ไปใส่ร้ายเขาแบบว่าเขาก็อยากนะทีนี้เนี่ยคำว่าคนว่าคนที่ตรงไปตรงมาเนี่ยมันเป็นแบบไหนอ่ะตรงไปตรงมาแบบกิเลสก็จะเป็นแบบเนี้ยอย่างสุนัขเนี่ยค่ะสุนัขเนี่ยเขาเกิดกามราคะขึ้นมาเขาก็ไม่ปิดบังใครค่ะเขาก็เปิดเผยว่าฉันมีความต้องการนะคะหมาเองทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียเนี่ยก็แสดงออกชัดเจนรักอะไรก็แสดงออกเกลียดอะไรก็แสดงออกอยากจะได้อะไรก็แสดงออกหวงอะไรก็แสดงออกอันเนี้ยสุนัขเนี่ยเป็นภพภูมิของโมหะที่แสดงออกได้ชัดมากเพราะเขาขาดสติแต่คนที่เขามีสติเนี่ยเขาจะตรงไปตรงมาแบบถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิถึงเขาจะอยากได้แต่เขากำลังฝึกที่จะระงับอยู่เขาก็แสดงออกมาว่าเขากำลังระงับอยู่ค่ะเขาตรงไปตรงมาในการแสดงออกถึงการระงับแต่ด้วยจิตของเราเนี่ยมันไม่รู้จักคำว่าระงับเราก็เดยไปอินความรู้สึกของคนอื่นเนี่ยที่เขาระงับเนี่ยไม่เป็นเพราะเรายังโลภมากอยู่คนโลภมากเนี่ยมักจะเทียบเคียงความระงับของคนที่ไม่โลภไม่ได้เพราะจิตเนี่ยมันละเอียดไม่เท่ากันสวัสดีค่ะแม่เกดโอ้นี่แม่เกดเข้ามาฟังนะคะจริงๆแล้ววันนี้ไม่ได้กล่าวพูดเรื่องนี้หรอกหนังสือเล่มนี้ค่ะอุดมวิชาเนี่ยซื้อมาจากสำนักงานกลางกองการวิปัสสนาธุระวัดมหาธาตุเป็นหนังสือที่เรียบเรียงโดยหลวงพ่อโชโดกญาณสุทธิญาณสิทธิเถระหรือพระธรรมธีระราชมหามุนีสวัสดีค่ะคุณแมวซื้อมานานมากตั้งแต่ประมาณปี2540น่าจะ40 50 60 27ปีแล้วค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะซื้อมานานมากแต่หนังสือเล่มนี้เขาเริ่มพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยไม่สามารถที่จะมีพ.ศ.ได้ครั้งที่2น่าจะเป็น2499เป็นการอธิบายธรรมะที่ละเอียดมากเมื่อก่อนเนี่ยอ่านแบบนี้แหละค่ะแล้วพออ่านแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมองอะไรละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบเพราะหนังสือเนี่ยสอนให้เราคิดเป็นระบบหนังสือเนี่ยเขาจะท่านจะอธิบายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยท่านเป็นหนังสือจริงๆนะคะหนังสือวิชาการทางพุทธศาสนาที่เขียนโดยครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะเขียนอะไรออกมาเนี่ยเป็นระบบเป็นขั้นตอนของระบบความคิดแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือที่แกะออกมาจากคำบรรยายมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เหมือนกันอันนี้เป็นหนังสือวิชาการนะคะวิชาการทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับวิปัสสนาแต่ถ้าเกิดเป็นหนังสือที่แกะอย่างเช่นหนังสือของหลวงปู่ชาหลวงพ่อพุทธทาสที่มีการแกะออกมามี2แบบเป็นแบบที่ท่านอย่างพ่อพุทธทาสเนี่ยเป็นแบบที่ท่านเรียบเรียงจริงๆเป็นหนังสือวิชาการกับแบบที่คนเนี่ยฟังธรรมะของท่านแล้วเนี่ย
เกิดประโยชน์ขึ้นมาแล้วอยากจะแกะให้คนอื่นฟังให้อ่านแบบนี้ก็จะเป็นคนละแบบกันเป็นการอธิบายคนละแบบถ้าอธิบายวิชาการเนี่ยถ้าเราอ่านวิชาการมากๆเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือ ความคิดที่มีระบบแต่ทีนี้เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นกับคนที่มีความคิดมีระบบก็คือว่าคนอื่นเขาไม่ได้มีระบบกับเรา เขาจะฟังเราไม่รู้เรื่อง แล้วเขาก็จะไม่บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาจะบอกว่าเราเนี่ยเรื่องเยอะคนที่ความคิดไม่มีระบบเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราเนี่ยเรื่องเยอะแต่ถ้าเกิดเราไปเจอกับคนที่เขากำลังพยายามที่จะเข้าสู่ระบบความคิดที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะยอมรับว่าเฮ้ยความคิดแบบนี้แหละที่มันจะนำไปสู่ความรอบคอบแล้วก็ความละเอียดมันอยู่ที่เราเจอแล้วค่ะถ้าเราต้องการคำชมเนี่ยเราต้องไปเจอคนสายเดียวกันที่เขาทำแบบนี้ไม่ได้แต่ถ้าเราไปเจอกับคนสายที่อาจจะหยาบหน่อยนึงอาจจะทำอะไรไม่เรียบร้อยหรืออะไรแบบนี้เขาจะไม่มานั่งชมเราค่ะที่เรารอบคอบหรือเรามีความคิดมีระบบเขาจะมองว่าลุงลังแต่เขาไม่รู้หรอกค่ะว่าความลุงลังของปริยัติทั้งหมดเนี่ยเมื่อที่สุดแล้วเนี่ยคนเกิดความเข้าใจแล้วมันจะกลายเป็นความสุขุมรอบคอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าความคิดที่ไม่รอบคอบก็เลยช่วงนี้เป็นช่วงทำงานวิจัยนะคะมันก็ต้องค้นหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้เล่มนู้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เจอข้อมูลเก่าๆที่เราเคยอ่านจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เคยนำอธิบายครั้งหนึ่งนานมากเลยสมัยเมื่อเลย15ปีมาแล้วจัดรายการวิทยุของวัดป่าจริยธรรมตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีไลฟ์สดยังไม่มีระบบใช้คอมพิวเตอร์จัดรายการวิทยุใช้โทรศัพท์มือถือค่ะนักจัดรายการวิทยุก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่มีใครคือด้วยสถานีวิทยุเนี่ยตอนที่มันยังไม่มีชื่อเสียงอ่ะก็ต้องขออภัยนะคะตอนที่ยังไม่มีใครฟังเวลาเยอะมากค่ะครูบาอาจารย์ก็มอบเวลาให้จัดเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเหมือนสถาบันการศึกษาเหมือนกับวัดเนี่ยถ้าเกิดวัดเล็กๆน้อยๆเนี่ยคนก็ไม่อยากมีตัวตนในวัดนั้นเท่าไหร่เพราะความรับผิดชอบมันจะเยอะแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นที่น่าชื่นชมของคนอื่นแต่ถ้าเกิดเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆเราไปมีตัวตนอยู่ในวัดนั้นเนี่ยมันก็มีความปลื้มใจเพราะว่ามันทำอะไรแล้วมันได้ประโยชน์สูงอย่างเช่นการจัดรายการอยู่ในสถานีที่มีคลื่นคนฟังเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็ทำให้ประโยชน์มันไปได้ไกลทุกคนก็จะมองเวลาของเราว่าเวลาของเราเนี่ยมันมีค่าเราก็จึงพยายามที่จะเอาเวลาของเราไปใช้ในที่ที่มีประโยชน์สูงสุดแต่สำหรับตัวเองตอนนั้นเนี่ยก็คิดว่าเราก็โนเนมอ่ะตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีเนมอะไรนะไม่มีเนมเหมือนเดิมโนเนมก็แค่ว่าอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตแล้วพอจะเป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้แล้วเป็นการฝึกฝนตนเองได้ก็เอาหมดการฝึกฝนการได้โอกาสได้ฝึกฝนตนเองกับเรื่องราวต่างๆเนี่ยถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับจิตที่มันกำลังจะฝึกก็เลยไม่ปฏิเสธค่ะครูอาจารย์บอกให้ทำอะไรก็ทำหมดอ่ะใครบอกให้ทำอะไรก็ทำหมดใครเชิญไปไหนทำอะไรที่มันไม่เวลาไม่ซ้ำกันเนี่ยรับหมดเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยปฏิเสธถ้ามีการปฏิเสธเกิดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าต้องมีตารางซ้อนถ้าไม่มีตารางซ้อนไม่เคยปฏิเสธงานเลยนะคะแต่ว่าครูจวงเนี่ยจริงๆแล้วตารางก็แน่นมากพอมีใครติดต่อมาเนี่ยมันก็จะซ้อนนะคะเพราะว่าติดต้นติดนี่เต็มไปหมดเลยมีการอธิบายในโพชฌงค์ค่ะหนังสือเล่มนี้อธิบายได้ดีมากใครที่ชอบอ่านวิชาการที่มันเป็นระบบมันเป็นแค่หัวข้อนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปอ่านเล่มอื่นประกอบมันจะได้ประโยชน์เรียกว่ามหาศาลเลยการอ่านเป็นระบบเนี่ยมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีความคิดที่เข้าใจอะไรง่ายอย่างการอธิบายเรื่องของโพชฌงค์ทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้เกินไปแล้วเรื่องของสุนัขโมหะมันมองเห็นถึงความน่ากลัวของสังสารวัฏมองเห็นถึงความน่ากลัวเห็นสุนัขเนี่ยนอนเฝ้าอยู่เนี่ยอีกตัวนึงก็ไปไหนแล้วไม่รู้
ตัวผู้อะสะบักสะบอมหน้าตาดูไม่ได้เลยนะคะมันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาของสัตว์โลกกามคุณเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะทำจิตของเราเนี่ยให้มันอยู่เหนือกามคุณไม่ได้มนุษย์ทำได้แล้วมนุษย์เองเนี่ยก็มีความสามารถในการทำให้กามคุณเนี่ยมันปราณีตจนกลายเป็นบุญก็ได้มันอยู่ที่สติปัญญาของเราแล้วมันไม่ได้ปฏิเสธนะคะคำว่ากามคุณมันไม่ได้แปลว่าเป็นเมียเป็นผัวเป็นสามีภรรยาเป็นคู่ครองกันไม่ใช่แต่กามคุณเนี่ยมันหมายถึงความปราณีตแม้กระทั่งอาหารที่มันน่าทานเสียงที่มันฟังแล้วมันดูดีมันไพเราะอย่าพูดเพราะอย่าพูดเพราะคือไพเราะแล้วกันอย่าพูดไพเราะเพราะต้องการคำชมหรือความรักแต่ให้พูดไพเราะเพราะต้องการฝึกนิสัยตัวเองให้พูดจาดีๆเราต้องวางใจของเราเนี่ยให้มันเป็นบุญมันถึงจะเกิดถึงครูบาอาจารย์หรือพุทธศาสนาจะสอนให้เราเนี่ยพูดเพราะว่ามันไปได้บุญแต่ถ้าเกิดเราพูดเพราะเราต้องการให้คนรักเราเราพูดเพราะต้องการให้เราได้อะไรบางสิ่งบางอย่างมาเนี่ยอย่างนั้นอย่าเพิ่งพูดเคลียร์ความอยากออกซะก่อนในขณะที่พูดใช้หัวใจที่มันเมตตาพูดค่ะถ้าพูดเพราะเนี่ยไพเราะพูดเพราะแล้วคนจะงงเพราะไหนกันแน่พูดไพเราะมันต้องพูดจากหัวใจที่มันต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยเขาฟังแล้วดีเขาเนี่ยรู้สึกดีนะไม่ใช่เรารู้สึกดีนะคะสวัสดีค่ะพี่เพชรก็เลยพอเรามีความเข้าใจรายละเอียดแบบนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยสามารถวางใจของเราเนี่ยในการใช้ชีวิตได้ดีขึ้นมันก็กลับมามองถึงความเป็นมนุษย์ว่ามนุษย์เนี่ยมันมีสติแต่หลายคนเนี่ยก็คิดไม่ออกว่าสติเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงในที่นี้เนี่ยเราจะอธิบายถึงเรื่องของสติสัมโพชฌงค์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยปกติอาจารย์ธรรมวดีจะบรรยายเนี่ยอยู่ในกลุ่มของโพชฌงค์นี่แหละค่ะนะจะอยู่ในกลุ่มของโพธิปักขิยธรรมโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันจะมีธรรมะอยู่ทั้งหมดอยู่7หมวดคือสติปัฏฐาน4นะคะที่เราจะต้องพยายามนำมาใช้ให้ได้กับชีวิตจริงของเราตลอดเวลาสมปัฏฐาน4ความพยายามหรือความเพียรทำไมมันชื่อว่าความพยายามก็แสดงว่ามันต้องมีความอดทนอดกั้นมันต้องมีการต่อสู้มันถึงพยายามต่อสู้กับความขี้เกียจต่อสู้กับอุปสรรคมันจึงต้องใช้ความพยายามมากแต่บางคนเนี่ยไม่ยอมใช้ความพยายามอะไรเลยแต่อยากจะมีหัวใจที่ดีๆอยากจะเป็นคนดีคนดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการสร้างภาพแต่คนดีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตมันดีถ้าจิตของเราเนี่ยมันดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นคนดีเองแต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันยังอิจฉาริษยามันยังโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ยังแข่งขันคนนั้นแข่งขันคนนี้อยู่เนี่ยจิตมันไม่ดีซะแล้วพูดก็ไม่ดีค่ะถึงพูดเพราะแต่มันก็แฝงไปด้วยเจตนาร้ายที่จะทำลายคนอื่นมันก็คือคนไม่ดีถ้าใจเราไม่ดีซะแล้วเนี่ยมันเป็นคนดีไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องพยายามที่จะต้องต่อสู้กับกิเลสตัวเองซะก่อนที่เราจะพยายามไปฟอกตัวเองให้คนอื่นดูว่าเราเป็นคนดีเราต้องกลับมาฟอกตัวเองก่อนค่ะว่าให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนดีจริงๆเพราะว่ายิ่งเราเติบโตขึ้นมาในสังคมที่มันมีความโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสังคมที่มันเป็นสังคมของการนับถือคนดีเราจะดูยากขึ้นเ
เพราะว่าพอสังคมที่เขาแบบตรงๆค่ะชาวบ้านอ่ะที่เขาเป็นสังคมตรงๆเนี่ยเขากินเหล้าเขาก็จะกินเหล้าเฮ้ยอยากกินเหล้าเฮ้ยอยากได้นั่นเฮ้ยขโมยเลยสังคมแบบนี้ดูไม่ยากเพราะเขาซื่อสัตย์ต่อจิตใจของตัวเองเขาทำให้เราเห็นว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจว่าคนจะมองเขาดีหรือมองเขาไม่ดีมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องลำบากในการที่เราจะต้องมานั่งอ่านว่าคนคนนี้เป็นคนยังไงมันอ่านไม่ยากอ่ะเพราะเขาก็ไม่ได้ปิดบังไงคะเขาเปิดเผยความเป็นตัวของเขาเองอยู่แบบเนี้ยแต่มันก็คือท่าของกิเลสแต่ก็เป็นท่าของกิเลสแต่ก็ยังซื่อสัตย์ต่อตัวเองไงคะไม่หลอกคนอื่นแต่ทีนี้พอสังคมมันเริ่มเราไปอยู่ในสังคมของคนที่เขานิยมคนดีคนบางคนเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างนั้นอาจจะพูดดีแต่จิตใจเนี่ยอาจจะแฝงไปด้วยอุบายที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับความสำคัญอุบายที่ตัวเองจะได้รับบทบาทหรืออะไรก็แล้วแต่ทำลายคนอื่นอันนี้ต้องคนมีสมองต้องคนมีปัญญาระดับหนึ่งอ่านถึงจะดูออกว่าคนคนนี้ต้องการอะไรมันไม่เหมือนกันเราจะอ่านยากมากค่ะเราจะดูไม่ได้จนกว่าว่าเราเนี่ยจะมีสมาธิเพียงพอกับการฟังเขาบอกว่าการฟังคนเนี่ยมันต้องฟังให้เข้าใจเลยว่าคนที่พูดเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรไม่ใช่สื่อเฉพาะที่เขาพูดนะสมมุติว่าฉันหวังดีกับเธอฉันอยากจะให้เธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเราก็เอาความหมายจากที่เขาพูดเนี่ยมาตีความไม่ได้ต้องต่อไปอีกว่าถ้าเขาบอกว่าเขาอยากให้เราเป็นอย่างนี้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเราเป็นตามนั้นแล้วเนี่ยเขาจะได้อะไรจากสิ่งนี้บางทีเนี่ยมันซับซ้อนมันซับซ้อนแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่บอกว่าฉันไม่ชอบคิดมากเนี่ยก็จะบอกว่าแบบนี้คือคิดมากแต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่มันกว้างๆแล้วก็ไกลๆเนี่ยสวัสดีค่ะพี่สมอันนี้คุณอะไรนะนะคะแม่น้องทองนารานะคะสวัสดีค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะดูคนเนี่ยเราต้องใช้เวลานิดนึงนะคะมันก็จึงต้องมีสติทุกอย่างเนี่ยมันต้องผ่านการมีสติมันก็จะมีทั้งสัมมาประธาน4อิทธิบาท4จะพูดอยู่ในกลุ่มนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นองค์ธรรมที่จะทำให้คนเราเนี่ยพัฒนาสู่ปัญญาที่บริสุทธิ์ที่สุดละโพธิปักขิยธรรมเนี่ยมันเป็นการพัฒนาสู่ปัญญาที่ดีที่สุดละแล้วก็จะมีอินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8สิ่งที่ไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เนี่ยคือโพชฌงค์วันนี้จึงนำสิ่งนี้มามีทั้งคนที่แบบป่วยอ่ะแล้วก็เอาโพชฌงค์ไปสวดหรือฟังโพชฌงค์แล้วหายจากโรคอันนี้เราจะไม่พูดถึงเมื่อวานต้องขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่เดินทางมาจากวัดโป่งคอยซึ่งนำโดยท่านพระอาจารย์เสวยนะคะท่านก็ติดตามฟังรายการของเราบ้างบางทีท่านก็ทักทายเข้ามาก็พาญาติธรรมมาประมาณเกือบ20มาร่วมมาก็ได้มีโอกาสบรรยายต้อนรับคณะญาติธรรมที่เดินทางมานะคะก็ยังพูดเรื่องนี้อยู่ว่าก็จะพูดถึงเรื่องของวิปัสสนาในชีวิตประจำวันนี่แหละค่ะจริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันต้องมีความเข้าใจเรื่องนี้ว่ามันมีอินทรีย์5มีพละ5มีโพชฌงค์7มีอริยมรรคมีองค์8แต่วันนี้หลวงพ่อโชดกญาณสิทธิเทระซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระของวัดมหาธาตุนะคะแล้วก็ของน่าจะของประเทศนะจริงๆแล้วนะท่านได้อธิบายไว้เป็นแนววิชาการละเอียดท่านบอกว่าเอาความหมายของคำว่าโพชฌงค์ก่อนว่าโพชฌงค์เนี่ยแปลว่าองค์ธรรมสัมมัคคีเป็นเครื่องตรัสรู้มี7อย่าง
แต่ที่มันที่ตัวเองรู้สึกอึ้งแล้วก็ยอมรับการอธิบายที่มันเป็นระบบแบบนี้เนี่ยเพราะว่ามันทำให้เรามองออกนะคะว่าคนคนนี้มีสติหรือขาดสติขนาดไหนมันมีไม่พอสติสัมโพชฌงค์ได้แก่สติเจตสิกท่านอธิบายว่าเป็นธรรมที่เขาเรียกว่าเป็นธรรมที่เป็นสติสัมโพชฌงค์มีลักษณะอยู่สองอย่างขอพูดเป็นภาษาชาวบ้านแล้วกันค่ะเดี๋ยวเราอ่านหนังสืออันเนี้ยหลายคนเดี๋ยวจะมึนๆกันค่ะมีลักษณะสองอย่างคือมีเป็นโยนิโสมนสิการก็คือทำไว้ในใจด้วยอุบายอันแยบคายโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นคุณสมบัติของสติทำไว้ในใจที่มันถูกทางอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในสังคมเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราอยู่ในสังคมของสังคมที่คนเขายอมรับคนดีเนี่ยแต่มันมีเพียงภาพลักษณ์ที่มันให้คนอื่นดูว่าเราเป็นคนดีแต่ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ใจของเราเนี่ยมันไม่ได้ดีจริงอย่างที่ในตำราหรือในที่ครูบาอาจารย์บอกเราสร้างได้แต่ภาพลักษณ์ที่ให้คนอื่นเขารู้สึกว่าเราดีอันเนี้ยมันยังเข้าไม่ถึงความเป็นกุศลพอมันเข้าไม่ถึงปุ๊บเนี่ยเราจึงหาความสุขไม่ได้แล้วเราก็โทษธรรมะว่าทำไมธรรมะเนี่ยปฏิบัติไปแล้วเนี่ยไม่เห็นเป็นอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายเอาไว้เพราะท่านเข้าไม่ถึงค่ะนะคือทำให้ถึงที่เกิดของสติได้แก่การเจริญสติปัฏฐานสีนั่นเองเพราะฉะนั้นโยนิโสมนสิการเนี่ยไม่ใช่คิดซับซ้อนๆคิดเยอะแยะงั้นไม่ใช่นะคะส่วน2พหูลีกาโลนะคะพหูลีกาโลเนี่ยก็คือการทำให้มากๆขยันทำให้สติเนี่ยติดต่อกันไม่ขาดระยะสติสัมโพชฌงค์เนี่ยมีลักษณะ2ประการก็คือต้องมีสติบ่อยๆทำสติบ่อยๆไม่ใช่ว่าโอ้ยปีหนึ่งมาเข้าคอร์สเข้มสัก7วันที่เหลือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงที่พูดคุยกันวันๆนึงมันใช้หูกับตาได้เยอะมากเลยไม่เคยมีสติในการใช้หูไม่มีสติในการใช้ตาแบบทันอารมณ์ไม่เคยเลยปล่อยให้ชีวิตมันเป็นไปตามกรรมมันชอบก็ชมมันเกลียดก็ด่าไม่เคยทันอารมณ์แม้กระทั่งอาหารที่เรากินอยู่เนี่ยวันเนี้ยเราอยากจะกินราดหน้าปรากฏว่าคนที่บ้านซื้อมาให้เราผิดซื้อข้าวกะเพราไข่ดาวให้กับเราพอเราเห็นกะเพราไข่ดาวเท่านั้นแหละตามันเห็นปุ๊บเนี่ยมันไม่ตรงกับที่เราต้องการปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พอเห็นปุ๊บเกิดอะไรขึ้นโกรธเพราะมันไม่ตรงกับที่เราต้องการอันเนี้ยค่ะมันกลายเป็นกิเลสเลยใช่ตาเนี่ยตัวดีเลยตาไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะคุณตุ้ยจริงๆแล้วตามันเป็นเพียงแค่ประตูตาเนี่ยประตูแต่ใจเนี่ยแหละค่ะถ้าเกิดว่าเรามีตาแล้วใจของเรามันไม่ดีเนี่ยหลวงปู่ฤาษีลิงดำเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้มันมีคนดีมากหรือมีคนเลวมากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจเราถ้าใจของเราเนี่ยเป็นคนดีซะแล้วเนี่ยคนเลวไม่เยอะหรอกค่ะมีแต่คนไม่รู้เพราะว่าไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะเป็นคนเลวในสายตาคนอื่นทุกคนอยากจะเป็นคนดีทุกคนอยากจะเป็นคนเก่งในสายตาของคนอื่นแต่ที่มันเลวเนี่ยเพราะว่ามันไม่รู้ว่าความดีทำยังไง หรือบางทีเนี่ยใช้วิธีการผิดอย่างเช่นอยากจะเป็นคนเก่งอยากจะเป็นคนเด่นอยากจะเป็นคนดังแทนที่จะสร้างความสามารถของตัวเองขึ้นมาให้มันโดดเด่นทำความดีให้มันโดดเด่นแต่ดันไปอิจฉาคนอื่นไปลบความดีของคนอื่นเขาไปพูดเอาเวลาไปกันแนะกันแหนเอาเวลาไปลบความดีของคนอื่นเอาเวลาไปจับผิดคนอื่นตัวเองก็เลยหมดโอกาสในการที่จะทำความดีเป็นแบบนั้น
ใช่ค่ะพี่ตุ้มสาธุค่ะนะคะเป็นแบบนั้นค่ะเพราะฉะนั้นหน้าตาเนี่ยมันเป็นเพียงประตูพระพุทธเจ้าแต่ว่ามันเป็นอายตนะมันเป็นทางค่ะมันเป็นประตูหูเป็นประตูถ้าเกิดใจของเราดีซะแล้วเนี่ยพอเห็นปุ๊บเนี่ยสมมติเราเจอคนไม่ดีเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยตอนนี้ช่วงนี้ที่ตอนเข้ารายการเนี่ยเห็นสุนัขเห็นสุนัขมันเดินกระเป๊ะกระเป๊ะกระเป๊ะมาหาเราเราก็โอ้โหกามเนาะกามทำให้สุนัขเนี่ยมันเป็นได้ขนาดนี้ความที่มันเป็นธาตุของกามคุณธาตุของกามราคะเพราะว่าจิตของการเป็นธาตุแบบนี้คนก็เป็นได้ค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมตามหลักอภิธรรมเนี่ยเป็นปรมัตถธรรมค่ะมันไม่ใช่เป็นเฉพาะสุนัขนะคะอย่างคนที่ขาดสติอ่ะพออย่างคนที่มีคู่มีสามีแล้วมีภรรยาแล้วอย่างเงี้ยแล้วถึงเวลามันห้ามไม่ได้เพราะว่าคนเราเนี่ยมันเกิดมาหลายภพหลายชาติบางทีมันจะไปเจอสามีชาติไหนก็ไม่รู้ภรรยาชาติไหนก็ไม่รู้ไปเจอกันสิ่งที่มันเคยมีความสัมพันธ์กันอะไรกันเนี่ยโอกาสที่มันจะทำให้จิตเนี่ยเกิดกามราคะต่อการอะไรพวกนี้มันมีค่ะเราปฏิเสธมันไม่ได้แต่ว่าถ้าเรามีสติมนุษย์เป็นภพภูมิที่มีสติเราต้องแยกออกให้ได้ว่าอันเนี้ยมันเป็นกามราคะมันผิดในฐานะที่เราเป็นคนเนี่ยเราต้องอยู่เหนืออารมณ์ตัวนี้เมื่อเรารู้ว่ามันผิดแล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันจะไม่มีค่าค่ะแต่ถ้าเกิดเรายังเสียดายมันอยู่แสดงว่าเรายังให้ค่ามันยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเห็นอาหารจานหนึ่งเนี่ยแต่งมาแบบน่ากินมากเลย สวยงามมากแต่งมาน่ากินอุ้ยเห็นแล้วมันน้ำลายไหลเลยนะคะอยากจะหยิบมากินสักหน่อยนึงน่ากินมากเลยคนจัดมาสวยมากแต่พอมีคนบอกเราว่าอาหารจานนั้นมียาพิษความอยากของเราเนี่ยมันจะหายไปเลยค่ะมันจะกลัวด้วยซ้ำว่าเฮ้ยอาหารอันนี้กินเข้าไปแล้วไม่ได้กินแล้วตายปัญญาของเราเนี่ยในการที่จะเอาชีวิตรอดเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันรักชีวิตมากกว่าการกินละมันรักชีวิตมากกว่าตัณหาแล้วค่ะเฮ้ยเอาชีวิตรอดก่อนเว้ยวันอื่นขึ้นไปกินที่อื่นก็ได้อู้อันนี้ไม่ต้องกินก็ได้เรามียาพิษมันเนี่ยอารมณ์ของคนที่มีสติอ่ะเมื่อสมมุติว่าไปมีความรักอย่างผู้ชายที่ไปรักไม่มีเมียน้อยสารพัดนั่นแหละพวกเนี้ยคือมันเห็นอาหารเป็นยาพิษแล้วก็กินค่ะนึกถึงกันนะผู้ชายคนที่ไปมีเมียน้อยหรือผู้หญิงที่ไปมีชู้หรืออะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับคนที่เห็นอาหารจานสวยๆมียาพิษแล้วก็ยอมกินทั้งที่รู้ว่ากินแล้วมันก็ตายแต่ก็กินเพราะว่ามันไม่คิดถึงชีวิตอะค่ะมันไม่รู้ว่าชีวิตเนี้ยมันมีค่าแค่ไหนรู้อย่างเดียวว่ากามเนี่ยชั่วโมงเนี้ยฉันต้องการเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมายับยั้งชีวิตฉันได้ฉันต้องการอันเนี้ยฉันก็เลยต่อสู้ชิงดีชิงเด่นให้ได้มาซึ่งผู้หญิงคนนึงให้ได้มาซึ่งผู้ชายคนนึงซึ่งอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาจะอยู่กับเราตลอดไปหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะอยู่กับเราตลอดไปหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเราตกนรกค่ะคนที่เขามีสติเขาต้องเลือกเป็นค่ะว่าเอ้ยเขาต้องเลือกอะไรระหว่างกามคุณที่มันเกิดเป็นอารมณ์เพียงชั่ววูบอ่ะเหมือนกับคนที่เห็นอาหารจัดมาสวยๆแล้วมันรู้ว่ามียาพิษเนี่ยมันดรอปเลยนะคะจึ๊บหยบไม่กินละฉันรักชีวิตฉันไม่กินฉันกลัวตายบางคนบอกเอ้ยทีนี้ปรากฏว่าไอ้กามคุณนี่มันไม่ตายไงมันไม่เหมือนกับอาหารที่มีพิษไงคะคนมันไม่เห็นโทษขนาดนั้นมันก็เลยยอมเป็นทาสของกามยอมผิดยอมทำผิดกับสามียอมทำผิดกับภรรยายอมทำผิดกับลูกยอมทำผิดกับพ่อแม่ลองคิดดูนะคะว่าการที่เราเนี่ย
ไปมีภรรยาน้อยการที่เราไปมีสามีน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนที่เราแต่งงานกันเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาเป็นสักขีพยานอยู่แล้วการที่เราไปมีคนอื่นเนี่ยลองไปถามพ่อแม่เราดูสิคะว่าเขาอายไหมเขาพูดไม่ออกค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่แต่งงานแล้วคือคนที่เป็นผู้ใหญ่เราไปมีเมียน้อยเนี่ยไอ้สะใภ้อ่ะสมมติว่าสะใภ้ดีเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะพ่อแม่ผู้หญิงหรือพ่อแม่ผู้ชายเนี่ยที่เป็นสักขีพยานในการแต่งงานเนี่ยเขาแทบจะไม่รู้เอาหน้าไปไว้ที่ไหนนะแต่เราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราเนี่ยความสุขเพียงชั่ววูบของเราเพียงนิดหน่อยเนี่ยมันกลับทำให้ชีวิตของคนอื่นหลายๆคนเนี่ยต้องมานั่งอับอายกับความไม่ดีของเราเราเนี่ยไม่อายเลยนะแต่คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเขาอายกันหมดแล้วค่ะเป็นแบบนั้นคนคิดไม่ได้มักจะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้ท่านก็อธิบายว่าสติเนี่ยสัมโพชฌงค์เนี่ยมีคุณสมบัติคือเป็นโยนิโสมนสิการที่พูดอยู่เนี่ยค่ะกำลังพูดถึงลักษณะของการใช้โยนิโสมนสิการในการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นท่านอธิบายไว้ดีมากเลยว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยคือการทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายท่านหลวงพ่อโชดกได้อธิบายคำว่าอุบายเอาไว้เนี่ยนะคะโยนิโสมนสิการเนี่ยมีสองแบบคือ1อุปายะมนสิกาโลคือทำไว้ในใจจนพบช่องทางแห่งความสำเร็จขอปฐมะนสิกาโลคือทำไว้ในใจจนพบทางไปพระนิพพานนะคะจุดหมายไม่เหมือนกันอันแรกคือจุดหมายแห่งความสำเร็จ2จุดหมายคือพระนิพพานท่านได้อธิบายความหมายของคำว่าอุบายเอาไว้ดีมากอุบายเนี่ยอุบายมันคือช่องทางที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะออกไปจากไอ้เจ้าตัวกิเลสทั้งหลายเนี่ยได้นะคะก็คือคำว่าอุบายแปลความหมายได้หลายอย่างเช่นอุบายนะคะแปลว่าช่องทางแห่งความสำเร็จมันต้องมีวิธีคิดที่ทำให้เราเนี่ยอยู่เหนืออำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจของเรา 2. อุบายแปลว่าช่องทางแห่งความคิดช่องทางแห่งความสำเร็จช่องทางแห่งความคิดอุบายนะแปลว่าการทำให้เป็นผลหมายความว่าเมื่อทำโดยมีอุบายอันดีแล้วคือกุศลต้องเกิดขึ้นอุบายแล้วประสบความสำเร็จคนอื่นเดือดร้อนไปแย่งของคนอื่นเขาไปขโมยของคนอื่นเขาไปทำอะไรที่มันไม่ดีอ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่อุบายที่เป็นโยนิโสมนสิการถ้าคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยมันจะต้องเป็นอุบายที่เมื่อทำแล้วเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นต้องหาอุบายค่ะเพราะบางทีเนี่ยใจของเราเนี่ยมันไหลลงสู่ที่ต่ำเสมอสวัสดีค่ะพี่นาฏถ้าเราไม่มีสติเนี่ยใจของเรามันจะลงไหลสู่ที่ต่ำเพราะฉะนั้นเราต้องมีอุบายค่ะให้สติของเราเนี่ยมันอยู่นะคะอย่างที่พูดไปว่าอุบายเป็นช่องทางแห่งความคิดหมายถึงนะคะถ้าทำตามจะเกิดความคิดแตกฉานจริงๆสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นในชีวิตก็จะคิดได้และพบได้จริงๆนะคะช่องทางแห่งความคิดหมายความว่าถ้าทำตามจะเกิดความคิดแตกฉานแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยเราไม่ทำตามอะไรเลยนะคะอุบายนะคะอุบายแปลว่ากลสงครามกลศึกกลลบพิชัยสงครามหมายความว่าผู้เจริญกรรมฐานเป็นผู้เข้าสู่สงครามเพื่อเอาชนะกิเลสชนะตัวเองอันนี้แหละค่ะอุบายข้อนี้ที่คุยมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นรายการเลยปกติเนี่ยเราจะแพ้กิเลสยกตัวอย่างง่ายๆเช่นยกตัวอย่างเรื่องของรัดหน้าเราอยากจะกินรัดหน้าเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันก็สามารถยกเป็นตัวอย่างของกิเลสได้กุศโลบาย
กุศโลบายคืออุบายที่เป็นกุศลเลยค่ะอันนี้ยังไม่เข้าถึงกุศโลบายนะคะใช่ค่ะเป็นกุศโลบายคือกุศโลบายก็คืออุบายที่เป็นกุศลมันมาจากคำว่าสองคำคำว่ากุศลกับคำว่าอุบายมารวมกันเป็นกุศโลบายนะฮะแต่อันนี้เนี่ยท่านกำลังตีความหมายคำว่าโยนิโสมนสิการนะคะคำว่าโยนิโสมนสิการมันมีอุบายคิดในใจโดยอุบายแยบคายมันต้องคิดเป็นแต่บางทีเนี่ยเราไปเจอคนที่จิตใจหยาบอ่ะพอเราคิดอะไรฟังเฮ้ยไม่ต้องคิดคิดมากต่างคนต่างอยู่ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางเรื่องที่มันเบียดเบียนคนอื่นมันควรคิดค่ะมันไม่เสมอกันด้วยปัญญาไม่เสมอกันด้วยความประพฤติไม่เสมอกันด้วยอะไรหลายอย่างมันก็ทำให้ความดีของทุกฝ่ายเดินหน้าไม่ได้คือแต่ละชีวิตเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีจุดหมายชีวิตของตัวเองกันอยู่เราอย่าเอาชีวิตของเราเนี่ยหรือเราจะเอาจุดหมายของเราเนี่ยไปผูกกับจุดหมายของคนอื่นถ้าเราต้องการให้จุดหมายของเราสำเร็จเราต้องหาคนที่ร่วมอุดมการณ์คนที่มีจุดหมายเดียวกันกับเราเนี่ยถ้ามันไปด้วยกันแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเราจะขึ้นเหนืออีกคนนึงจะแวะลำพูนอีกคนนึงจะไปเชียงใหม่อีกคนนึงจะขึ้นไปทางไหนก็แล้วแต่ถ้าเราไปเริ่มต้นที่นครสวรรค์ด้วยกันมันก็ยังมีเพื่อนเดินทางไงแต่พอถึงลำพูนแล้วเนี่ยเขาจะแวะลำพูนก็เรื่องของเขาแล้วเราก็ไปต่อเราอาจจะไปเจอคนข้างหน้าที่เขาไปเจอเขาที่ลำพูนเขาอาจจะขึ้นเชียงใหม่เหมือนกับเราก็ได้ของพวกนี้มันไม่แน่นอนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าไปคบกับคนเดินทางไปใต้ เฮ้ยไปใต้ก่อนไปเที่ยวก่อนใต้สวยมีทะเลนู่นไปใต้กับเขาถึงเวลาเราก็เลยไปไม่ถึงจุดหมายของเราเพราะฉะนั้นคนที่เดินทางร่วมกันเนี่ยมันจะต้องไปเหมือนกันแนวเดียวกันมันถึงจะไปได้แต่การเกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝันเพราะเราเองเนี่ยก็อาจจะเคยเป็นอุปสรรคของคนมากมายเหลือเกินวันนี้วันที่เรามีความฝันเราอาจจะมีอุปสรรคเพราะวิบากกรรมของเราค่ะต้องต่อสู้นะคะอันนี้แหละค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องมีอุบายเนี่ยเพื่อที่จะเอาชนะกิเลสนี่แหละค่ะเขาถึงต้องใช้อุบายเพราะว่าหนังสือตำราเนี่ยเขียนไว้อย่างดีค่ะในการที่เราจะต่อสู้กับความรู้สึกต่อสู้กับกิเลสในใจแต่ว่าโดยการลงมือทำจริงแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องใช้อุบายให้ตัวเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคตรงนั้นมาได้อุบายหมายถึงหรือแปลว่าการเทียบการเรียบเคียงการพยายามทุกวิถีทางนี่ค่ะที่จะให้พยามารตามไม่ทันสวัสดีค่ะเจ๊ตูมโอ้คิดถึงนะคะไม่เจอกันนานนะคะเป็นการหาวิธีการที่จะทำให้พยามารเนี่ยตามไม่ทันหรือมารเนี่ยทำไม่ได้ก็คือการต่อสู้กับอุปสรรคนั่นเองมันก็จะมีวิธีการเยอะแยะเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยกันต่อยังไม่เข้าสติสัมโพชฌงค์เลยนะคะนี่แค่คุณสมบัติของสติมันจะมีคุณสมบัติประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติแล้วเนี่ยเราจะไปต่อสู้กับกิเลสแบบหัวชนฝาเนี่ยมันจะเครียดแต่ถ้าเกิดเรามีสติเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันเป็นตัวลดความรุนแรงของกิเลสโดยตรงเมื่อสติมันเกิดเนี่ยปัญญามันถึงจะมาประหารกิเลสการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เสวยมันต้องมีเหตุมีผลมีเหตุมีปัจจัยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะที่คนเราเนี่ยอยู่ดีๆมันจะมีสติอ่านหนังสือปุ๊บมีสติปั๊บไม่ใช่ค่ะนั่นคือเข้าใจแต่เมื่ออ่านหนังสือแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าสติเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นมาเนี่ยเราเริ่มมีสติอันนึงแล้วคือสติในการอ่านมีบุญในการเข้าใจแต่เราต้องลงมือฝึกค่ะทุกวันตอนนี้จิตของเรามันเป็นยังไงมันเกิดความโลภไหมตอนพูดเนี่ยเราพูดด้วยความอิจฉาหรือเปล่า
เราพูดด้วยความโลภไหมเราต้องรู้ใจตัวเองค่ะว่าวัตถุประสงค์ของการพูดเนี่ยเราพูดเพราะความโลภหรือเราพูดต้องการให้คนอื่นเขามีความสุขเราพูดต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่นหรือเราพูดเพื่อที่จะเอาเข้าหาตัวเองอันเนี้ยมันจะเป็นตัวชี้วัดถึงคุณธรรมในตัวของเราว่าเราทําได้แค่ไหนวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นั้นพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเหรียญพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่ท่านเมตตาลิงก์สัญญาตรงนี้ให้ทุกๆวันขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ